สวัสดีครับวันนี้ก็จะได้มารีวิวเคสของแท็บเล็ตนะครับ Protect Lart รุ่น M40 นะครับสามารถใช้ร่วมกับรุ่น P20 HD ได้เลยนะครับสามารถใช้ได้ใช้เคสเดียวกันเพราะว่าทั้งสองรุ่นนี้มีขนาดมีบอดี้เท่ากันครับสามารถใส่เคสร่วมกันได้ทีนี้ได้สั่งเคสใน Lazada นะครับส่งจากต่างประเทศนะครับร้านชื่อร้าน SSA6 นะครับที่ลงชื่ออยู่ใน Lazada นะครับได้สั่งไปเมื่อวันที่30นะครับพฤศจิกายน2020นะครับเจ้าของก็ได้มาส่งในวันที่10นะครับธันวาคมนะครับใช้เวลา10วันนะครับราคาก็100กว่าบาทนะครับเสร็จสิ้น182บาทค่าเคส153ค่าส่ง29บาทนะครับเป็น182ครับวันนี้ก็ของก็ได้มาส่งครับจะได้มารีวิวให้ดูนะครับว่าลักษณะของเคสเป็นยังไงบ้างถ้าผมสั่งสีลักษณะเป็นสีเทาๆนะครับฝาใกล้ๆสีกากีนะครับขึ้นเป็นมีเป็นแบรนด์เทคลาสเรียบร้อยเป็นยี่ห้อเทคลาสแล้วก็สกรีนงานดูดีนะครับงานดูดีการรอยเย็บอะไรต่างๆรู้สึกว่าดูดีน่าจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับลักษณะเคสการเย็บดูดีทีเดียว100กว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มนะครับนี่ครับแล้วก็โอเคลองใส่ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างมีหลุมกล้องมีตำหนินิดนึงไม่เป็นไรลองใส่กับเจ้าตัว M40ก็จะมีแม่เหล็กก็จะออกมาในลักษณะมีรูลำโพงสองรูลำโพงเรียบร้อยนะครับตรงดูกล้องแล้วดูกล้องเอียงนิดนึงนะครับเอียงนิดนึงแต่ว่ายังไม่บังกล้องที่มีปิดด้านหน้านี่ก็จะดีในส่วนของการเซฟด้านหน้านะครับแต่บางคนอาจจะบอกจะพูดคุยกันว่ามันจะเกะกะในการสัมผัสหน้าจอนะ
อย่างนี้ต้องลองใช้งานดูก่อนนะครับจะมีความลำบากในการใช้งานจริงๆนะครับสามารถวางได้นะเคสพอรู้สึกเรียบร้อยดีครับอย่างตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะข้อสังเกตคือหนานิดหนึ่งรู้สึกว่าหนานิดหนึ่งแต่ก็จะได้ดีในส่วนของการเซฟเครื่องนะครับถ้าตกลงไปทั้งเคสให้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาออกอะไรก็โดนเซฟปกป้องเรียบร้อยนะครับคิดว่าก็จะคิดว่าน่าใช้นะครับลองใช้ดูก่อนจะเป็นก็เป็นการรีวิวเคสนะครับง่ายๆให้กำลังใจก็กดไลค์กดติดตาม